จิตใจเชื่อว่าทุกคนในประเทศนะคะในเดือนนี้เดือนที่เราจะส่งพ่อด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยจริงๆเรามีเรื่องราวหลายอย่างที่เป็นความทรงจำเกี่ยวกับท่านค่อนข้างเยอะนะทีนี้ในฐานะของคนวาดรูปในฐานะของคนเป็นศิลปินนะคะเราจะมีวิธีถ่ายทอดในแบบของเราถ่ายทอดความทรงจำโมเมนต์เรื่องความทรงจำเพราะว่าจริงๆเราจำเรื่องราวของท่านค่อนข้างเยอะทั้งหมดนะคะ70ท่านค่ะเป็น70ท่าน70ผลงานนะคะจริงๆไม่ยากค่ะบอกเลยงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพกว่าที่คิดเราใช้เวลาน้อยนะคะทำงานกันเพียงแค่2สัปดาห์ในการรวบรวมในการจัดทำในการประสานงานแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับคำเชิญจะพร้อมที่จะทำงานแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะเวลาจะน้อยนะคะแต่ทุกคนทำงานด้วยเขาเรียกอะไรพลังอ่ะเวลาเลยไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญนะคะทำให้ทุกคนทำงานได้ครบสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะแม้กระทั่งบางทีเห็นดินสอแท่งหนึ่งอ่ะยังนึกถึงท่านเลยดินสอแท่งสั้นๆเพราะใช้เป็นคนใช้ดินสอสอนเด็กแล้วก็ใช้ดินสอเห็นแท่งสั้นๆก็จะนึกมันมีอะไรที่แวบเข้ามาเสมอทุกเรื่องในชีวิตประจำวันของเราคือรู้สึกเหมือนท่านเป็นครูค่ะครูที่จะสะกิดเราได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราทำงานหรือมีปัญหาจะนึกถึงคำสอนของท่านมันยิ่งเช่นครั้งนี้ความเพียรเท่านั้นแล้วก็ปิดทองหลังพระอันนี้จะขึ้นมาแล้วมันจะทำให้มีกำลังใจในการทำงานภาพนี้จริงๆอยากถ่ายทอดความคิดถึงท่านที่มีสีสันคือจริงๆเราคิดถึงท่านได้ในหลายความรู้สึกเราผ่านช่วงที่เราเศร้ามาแล้วหลังจากนี้ไปเราต้องคิดถึงท่านด้วยความมีพลังด้วยความสุขกับการหยิบเอาสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมาใช้ให้ได้เลยถ่ายทอดสีสันพลังงานที่ท่านมอบไว้ให้พวกเราค่ะประมูลก็จริงๆจุดประสงค์เลยก็คือครั้งนี้เราตั้งใจที่จะนำรายได้มอบให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดนะคะก็เลยการประมูลเป็นกิจที่จะสามารถบริจาคได้โดยสมบูรณ์หมายถึงผู้ที่บริจาครูปกับผู้ที่มาประมูลทำบุญด้วยกันได้โดยครบสมบูรณ์นะคะก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เชิญพี่ๆศิลปินที่มีภาพแล้วมีจิตเป็นกุศลในการมาร่วมค่ะก็นิทรรศการจะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะนึกถึงคำสอนที่ท่านฝากเราไว้แล้วเอามาใช้ค่ะเชื่อว่าท่านไม่ได้เห็นเราแค่กายละท่านเห็นเราที่ใจท่านจะรู้เลยว่าเราคิดอะไรเราทำอะไรเจตนาเราเป็นอย่างไรครับนิทรรศการวันนี้นะครับก็เป็นลักษณะแบบศิลปินกลุ่มนะครับแล้วก็มีการเชิญจากคุณแจงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับผมแล้วก็ได้เชิญศิลปินหลายท่านมาโดยใช้หัวข้อว่ามิสคือในความทรงจำก็ในความทรงจำของทุกคนก็จะมีเรื่องของในหลวงรัชกาลที่10ทุกคนก็เป็นช่วงที่ทุกคนระลึกถึงจริงๆมันระลึกถึงมาตั้งแต่พระองค์จากไปแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็ยังอยู่ในความทรงจำของเราเสมอแม้ว่านิทรรศการต่างๆจะหมดไปหรือยังไงก็ตามก็ความทรงจำนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดในแบบนี้ในงานนี้ผมนำภาพมาภาพหนึ่งครับเป็นเทคนิคเรยองนะครับบนผ้าใบสิ่งที่อยู่ในความทรงจำผมนะครับที่ว่าพระองค์ท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้เรานะครับก็ในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตที่เรารู้จักมีความพอแล้วเนี่ยมันยังมีหน้าที่ของเราอีกที่เราควรจะต้องพึงระลึกไว้อย่างผมหน้าที่ของผมคือวาดรูปผมก็จะทำหน้าที่ของผมตามที่พระองค์เคยดำรัสไว้ว่าทุกคนต่างมีหน้าที่ควรจะทำหน้าที่ของตัวเองไปแม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่กับเราหรือว่าพระองค์จากไปเพียงกายแต่ว่าในใจพวกเราก็คือยังมีพระองค์ท่านอยู่ในใจเพราะนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราบุกบั่นและทำหน้าที่ของเราไปให้ประสบผลสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าพระองค์
ก็ทำเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นเราควรจะทำตัวเองให้มีความสุขเพื่อให้ท่านมีความสุขไปด้วยครับครับอันนี้จริงๆก็เป็นแบบกระทันหันนะครับก็พอดีคุณแจงก็ได้จัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับในหลวงแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งให้คนตาบอดคนพิการตาบอดก็ดีใจที่ทำภาพในหลวงมาแสดงระลึกถึงพระองค์ท่านก็ได้ทำกิจกรรมร่วมแสดง70ท่านศิลปิน70ท่านก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในร่วมแสดงครั้งนี้ครับพระองค์ท่านก็คือเสียสละได้ไปหาปวงชนทุกแห่งทุกหนก็ทำให้ประชาชนมาหลายสิบปีผมว่าน่าจะเป็นความพอเพียงนะความพอเพียงก็ทุกสิ่งที่การใช้จ่ายหรืออะไรหรือด้านเศรษฐกรรมหรืออะไรก็ผมว่ามีประโยชน์สำหรับชาวนาหรืออะไรมีประโยชน์มากๆครับภาพนี้จริงๆผม ก็ชอบนะเพราะว่าเป็นภาพคนแก่ตอนที่รับเสด็จแล้วก็รู้สึกหน้าที่ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าก็มีเหมือนก็การถวายดอกบัวแต่ดอกบัวเดียวเพราะว่ารอพระองค์ท่านนานแล้วก็พระองค์ก็ยังเข้าไปทักทายอะไรภาพนี้ก็คนชอบเยอะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะก็เป็นที่ประชาชนที่รักทุกท่านถึงเวลานั่นก็ใจหายเหมือนกันครับก็คิดว่าน่าจะทำความดีให้พ่อหลวงนะฮะทำที่เหมือนกับทำสอนของท่านที่ให้รักษาความดีช่วยเหลือทุกอย่างครับนิทรรศการวันนี้ก็มีความยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมนะครับคือว่าได้รำลึกถึงรัชกาลที่9อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะสื่อความหมายในลักษณะรัชกาลที่9ที่เป็นลักษณะที่ว่า อยู่ในดวงดาวหรือดวงดาวนี้เป็นดวงดาวแห่งความดีก็เลยตั้งชื่อว่าดาวแห่งรัชกาลที่9ครับก็จะเป็นลักษณะซินสกรีนผสมสีอะคริลิกครับรัชกาลที่9ก็ในลักษณะที่ว่าประทับใจในการทุ่มเทสร้างผลงานให้ประชาชนแล้วก็เป็นความรักของท่านที่เสียสละให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนทั่วถึงทั่วแผ่นดินไทยครับรู้สึกเสียใจแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่ว่าได้ทำความดีเกี่ยวกับดวงดาวแห่งความดีโดยให้ประชาชนได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับเขียนความดีลงไปบนดวงดาวเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งที่ผมได้ทำไว้ครับในภาพนี้นะคะเราก็ตั้งใจจะสื่อถึงพระราชกรณียกิจของท่านนะคะซึ่งมีมากกว่าพันโครงการนะคะและทุกๆครั้งที่ท่านออกไปเยี่ยมราษฎรก็มักที่จะมีท่านพระองค์หญิงไปด้วยเสมอค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นภาพที่ชินตานะคะในหลายๆภาพแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งภาพที่เถียรู้สึกประทับใจมากค่ะก็เลยอยากจะลองนำเสนอภาพนี้ดูอ๋อจะเป็นการลงทีละเลเยอร์ค่ะตอนแรกก็จะมีการลงเป็นแมตต์มีเดียมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลงซ้ำกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วค่อยๆกลาวกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะประทับใจมากค่ะคือรู้สึกว่าโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาบนแผ่นพื้นแผ่นดินนี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านในหลายๆเรื่องด้วยกันเราก็รู้สึกว่าตื่นตันมากแล้วก็รู้สึกว่าท่านเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับเทียนค่ะเกือบทุกข้อเลยนะคะเราพยายามที่จะดำเนินตามในสิ่งที่ท่านบอกเราก็รู้สึกว่าท่านให้แต่สิ่งดีๆกับพวกเราเสมอมาอย่างหนึ่งเลยที่เราพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะเพราะว่าที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านค่ะคือถ้าไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยเถียนก็ยังไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยค่ะว่าชีวิตนี้เราจะดำเนินชีวิตได้ต่อไปได้ยังไง
แล้วหลังจากที่ท่านเสียไปแล้วเทียนก็ไปค้นพระราชกรณียกิจของท่านซึ่งมีเยอะมากปกติเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างเยอะมาตลอดแล้วนะคะมีมากกว่าพันโครงการเลยแต่พอเจาะลงไปในรายละเอียดเนี่ยทำให้เรายิ่งทราบเลยว่าแต่ละโครงการน่าประทับใจทั้งหมดเลยค่ะค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางชิดแกลเลอรี่นะคะร่วมกับโรงแรมสยามแอสสยามนะคะเชิญชวนศิลปินหลายๆท่านหลายสิบท่านนะคะมาทำงานเพื่อเทิดพระเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้นำผลงานของตัวเองมาร่วมแสดงด้วยนะคะ1ชิ้นก็คือชิ้นนี้นะคะชื่อภาพว่าในดวงใจค่ะก็ในภาพก็จะมีรูปนกบินทั้งหมด89ตัวนะคะก็สื่อถึงพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ในดวงจันทร์เนี่ยถ้ามองไกลๆจะมองไม่เห็นว่าเป็นหน้าพระพักของพระองค์ท่านนะคะคือต้องเดินเข้ามาดูใกล้ๆคือตั้งใจสื่อให้เห็นว่าถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ให้เราแบบได้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าพระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจเสมอตราบนิรันดร์ค่ะภารกิจมากมายให้กับปวงชนชาวไทยอะค่ะรวมถึงคำสอนต่างๆที่ได้สอนให้กับประสบนิกรชาวไทยอะค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่นำมาปฏิบัติแต่ว่าบางทีเป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ทำงานแนวนี้นะคะคือเทคนิคที่ทำปกติก็จะเป็นงานภาพพิมพ์ค่ะก็เป็นโปรเจกต์แรกเลยที่ทำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านค่ะก็ใจหายนะคะเพราะว่าใจบอกเลยว่าแบบใจหายมากๆแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกแบบมันนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างค่ะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องตัวเองเรื่องชีวิตการงานเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะโดยมีคำสอนของพระองค์ท่านที่คอยแบบระลึกถึงเรื่อยๆค่ะปกติเราก็จะวาดงานสไตล์นี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอต้องมาวาดภาพของในหลวงอ่ะตอนแรกก็จะเกรงๆไม่กล้าวาดเป็นการ์ตูนนะคะแต่ว่าก็พยายามวาดให้เป็นสไตล์ตัวเองก็แต่ว่าจะอยากให้ภาพมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจแล้วก็ตั้งใจสื่อให้เห็นความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วจะประทับใจมากแล้วก็ประทับใจมากเวลาที่เห็นในหลวงแบบเล่นกับสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะสื่อในเรื่องของความเมตตาค่ะใช่ค่ะก็พยายามวาดคุณทองแดงโดยดึงเอกลักษณ์ของคุณทองแดงมาแล้วก็แต่พยายามทำให้เป็นในสไตล์ของเราค่ะภาพนี้ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะมีการชวนแล้วก็เลยทำงานมาร่วมค่ะนึกถึงรวมๆทุกอย่างทั้งความเมตตาแล้วก็พระราชจริยวัตรที่งดงามแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยแบบโชคดีจริงๆอะค่ะเพราะว่าในหลวงอยู่ต่างประเทศแบบนานมากแต่ว่าพอต้องมาดูแลประเทศไทยเราก็แบบคือในหลวงก็แบบเป็นไทยมากแล้วก็รักคนไทยมากจริงๆอะค่ะคือพอมาได้ดูชมเทศกาลจริงๆคือผมก็ไปหลายงานที่เขาแสดงถึงองค์ท่านนะคือก็ยังรู้สึกว่าท่านยังอยู่ในความรู้สึกของเราเสมอดูแล้วก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทรงสร้างและทำเอาไว้คือผมเองก็ไม่ได้มีส่วนที่ได้แสดงในงานในครั้งนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออยากอยู่ในบรรยากาศที่ว่าได้ร่วมไว้อะไรแด่ท่านแล้วก็นึกถึงท่านเสมอครับผมจริงๆผมประทับใจในคำสอนของท่านที่ท่านได้สอนเอาไว้ในเรื่องของความพอเพียงเรื่องของการใช้ชีวิตและหลายๆสิ่งแล้วก็การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยึดตลอดคือท่านบอกให้นึกถึงหน้าที่ของเราแต่ละคนที่เกิดมาให้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ผมก็ทำหน้าที่ในงานที่ผมทำอยู่เสมอครับผมยังมีความรู้สึกแง่เสียใจอยู่ลึกๆแล้วก็พูดนี่ก็ยังตัวสั่นอยู่เลยก็คือผมว่าวันนั้นที่เรารู้สึกคือวันที่รู้ว่าท่านสวรรคตผมก็แทบไม่ได้เขียนรูปเลยก็คือเราเหมือนกับว่าทุกอย่างมันหยุดณเวลาตรงนั้นในวันที่13ตุลาคมเวลา 15:52 นาทีที่ท่านได้สวรรคตทำให้เรารู้สึกช็อตไปเหมือนกันเป็นอาทิตย์นะครับที่กว่าจะรู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำงานของตัวเองที่ทำอยู่ครับผมตอนที่ท่านสวรรคตผมมันก็เป็นวันก่อนผมวันเกิดผมคือผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเวลาที่ไม่น่าที่จะมีเรื่องราวความสุขที่เกี่ยวกับวันเกิดของเราไปเกี่ยวข้องก็เลยคิดว่าปีนี้ก็ปีหนึ่งที่ว่าจะงดให้เพื่อน
็มาอวยพรวันเกิดในเฟซนะครับเพื่อให้ได้เป็นการให้เกียรติและไว้อะไรแด่ท่านนะครับผมก็คือจริงๆแล้วอยากให้เราสิ่งที่สำคัญผมว่าเราควรจะน้อมนำพระราชดำรัสต่างๆที่ท่านได้สอนเราไว้แล้วก็สิ่งต่างๆที่ท่านได้ทรงแสดงให้เราเห็นในเรื่องการประหยัดการรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆที่เราที่ท่านได้ทำให้เราเห็นเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดมั่นเอาไว้แม้ท่านได้จากเราไปแล้วแต่ว่าความดีหรือสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทรงสอนและสร้างเอาไว้เนี่ยผมว่าเราควรจะปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและตลอดไปครับผมคือวันนี้ประทับใจพอเดินเข้ามาภายในงานนะคะก็เห็นภาพวาดของศิลปินถึง70ศิลปินในงานนี้ก็เห็นรูปของพระองค์ท่านนะคะรัชกาลที่9แต่ละพระอิริยาบถต่างๆด้วยนะคะประทับใจท่านมากๆค่ะในเรื่องของการทรงงานของพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าท่านทรงงานด้วยความที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนจะเจอความลำบากขนาดไหนท่านมีความมุมานะในการทรงงานที่ทำให้สำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะคือนิดนึงนะคะก็มันเหมือนเป็นความที่คือรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าไปกราบพระบรมศพท่านนะคะพระองค์ท่านถึง2ครั้งนะคะรู้สึกปลื้มปิติมากๆแล้วก็พระองค์ท่านจะอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนค่ะเชื่อมั่นได้คือพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของคนไทยไปตลอดอยู่แล้วก็ในเรื่องของความทรงจำที่ดีในเรื่องของคำสั่งของพ่อหลวงใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนค่ะปฏิบัติตามพระองค์ท่านค่ะค่ะก็นิทรรศการนะคะมายในความทรงจำนะคะก็เชื่อได้ค่ะว่าทุกท่านที่เดินทางมางานนี้พระองค์ท่านรัชกาลที่9ค่ะจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปค่ะอ๋อครับที่มาวันนี้คือผมมาให้กำลังใจเพื่อนศิลปินครับใช่แล้วก็มาดูผลงานศิลปะหลายชิ้นเลยหลายสไตล์ใช่ซึ่งก็มีหลายภาพเหมือนกันครับก็ที่เห็นอยู่ก็หลายสไตล์ก็มีรุ่นครับเห็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาตั้งแต่เกิดนะครับเหมือนทุกคนผมมาใช่ก็เป็นความที่เหมือนความซึมซับตั้งแต่สมัยเด็กแล้วว่าเป็นนายหลวงของเราเนาะใช่แล้วก็รักมากๆเหมือนกับที่ในการที่พ่อผมได้สร้างเนาะพ่อผมได้สร้างวัดล่องขุนเพื่อซึ่งเป็นไอคอนของรัชกาลที่9ครับจะตอบว่าเพราะว่าประเทศของเราสงบสุขก็เพราะว่ารัชกาลที่9ครับที่เรารักกันทั้งหมดก็เพราะว่าท่านคือส่วนรวมใจของประเทศครับใช่เขาอาจจะไม่เข้าใจหรอกเพราะแต่เขาต้องมาอยู่ประเทศไทยถึงเขาจะรู้จริงๆ